ส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูก็มีฝนตกต่อเนื่องนี่เป็นอุปสรรคสําคัญด้วยนะคะของการจัดการคโคลนในพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีรายงานว่าตอนนี้ทําได้แค่1ใน3ส่วนเท่านั้นค่ะและอีกปัญหาหนึ่งที่ตามมาค่ะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการระบายน้ําเพราะว่าท่อมันอุดตันแล้วก็เต็มไปด้วยคโคลนนะคะผู้อานวยการมูลที่กระจกเงาที่อยู่ในพื้นที่ต่อเนื่อง,อง,องก็ชี้เลยว่าต่อให้ฝนหมด คนกลับเข้าบ้านได้แล้วแต่ก็ยังเจอปัญหาระบบระบายน้ำล่มจากดินโคลนนี่แหละค่ะจึงมีข้อเสนอสำคัญไปถึงรัฐบาลให้เร่งอนุมัติงบพร้อมกับทีมวิศวะกรด้วยเข้าไปแก้ปัญหาในพื้นที่ค่ะ สมบัติบูอำาวยการมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยมองนะคะว่าฝนที่ตกลงมารอบนี้เป็นอุปสรรคในการทํางานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครอยู่บ้างแต่ไม่มากนะคะเพราะว่าเป็นเพียงแค่น้ําฝนแต่อาจจะทําให้โคลนที่ชาวบ้านนขนมากองไว้บางส่วนมันไหลย้อนกลับเข้าไปในบ้านได้อีกทําให้ต้องเสียเวลาล้างบ้านกันอีกครั้งแต่ที่เห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่และจะส่งผลกระทบระยะยาวก็คือโคลนที่อยู่ใต้ดินค่ะมันลงไปอุดตันอยู่ในท่อระบายน้ําค่ะ อย่างเมื่อวานนี้ฝนตกปุ๊บก็มีปัญหาว่ามันมันจัดการไม่ได้มันร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอุดตันแล้วมันเหนียวมากมันมันขุดมันขุดมือขุดใช้ใช้แรงงานมนุษย์ไม่ได้ดูต้องใช้เครื่องจักรต่อให้ฝนไม่มาเนี่ยมันมันทำลายระบบระบายน้ําดังนั้นเนี่ยน้ําน้ําใช้ตามบ้านเนี่ยมันจะล่มมันร่มแปลว่ามันเวลาเราเวลาเราใช้ห้องน้ำรามน้ําซักผ้าหรือทั้งหลายอ่ะมันล่มมันก็จะระบายไม่ได้ใช่มันร่มเลย ผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงาบอกนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประชุมกันระหว่างวอล์รูมร่วมกับสวบชส่วนหน้าที่มีตัวแทนรัฐบาลร่วมอยู่ด้วยค่ะก็ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยทางสวบชส่วนหน้าเองก็ลงไปดูพื้นที่แล้วนะคะและเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญดังนั้นท้องถิ่นจะต้องตั้งงบตั้งเรื่องขึ้นมาขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่จนถึงตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้ส่งสัญญ,ญาณว่าจะลงมาอุด หนุนเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้เลยจึงอยากจะให้ทั้งท้องถิ่นและรัฐบาลเร่งวางแผนเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนด้วยนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบอีกปัญหาสําคัญที่ตามมาเนี่ยคะ่ะที่แม่สายนะคะก็คือพอดินแห้งโครนแห้งหลังจากฝนหยุดตกไปแล้วก็จะเกิด เป็นเมืองฝุ่นนะคะ pm pm10 กระทบรุนแรงจะทั้งแสบตาแสบคอกันแน่นอนค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่นะคะการจัดการโคลนในแม่สายเนี่ยตอนนี้จัดการกันไปได้เพียง1ใน3จากทั้งหมดนะคะอาจจะต้องใช้เวลาอีกเป็นเดือนค่ะแต่นั่นก็อยู่บนฐานว่าจำนวนของรถ จำนวนของคนที่ทำงานมีปริมาณที่ใกล้เคียงกันในเวลานี้โดยไม่ต้องถอนกำลังและจะต้องมีเครื่องจักรเล็กเข้าไปช่วยในซอกซอยของบ้านด้วยค่ะแต่ข้อจำกัดคือเวลานี้ส่วนใหญ่มันเป็นเครื่องจักรใหญ่ที่ใช้เคลียร์ถนนซึ่งเคลียร์ไปหมดแล้วค่ะจากนี้ก็จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรเล็กไม่ต่ำกว่า100ชุดจึงจะสามารถจัดการคลนได้ภายใน1เดือนนะคะ ทางด้านของนายชยนสศรีสมุทรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายอำเภอแม่สาย,สายจังหวัดเชียงรายยอมรับว่าฝนที่ตกลงมาเติมตั้งแต่เมื่อวันนี้เป็นอุปสรรคสําคัญในการนําโคลนออกจากพื้นที่ทั้งนี้เนี่ยแผนของการฟื้นฟูการเดินหน้าเข้าสู่เฟสที่2แล้วค่ะโดยเฟสแรกเนี่ยก็คือการเปิดทางสัญจร24เส้นทางกับอีก2พื้นที่รวมเป็น26สายหลักแต่พอทาเฟสแรกเสร็จ ยังทำเฟสสอไม่ได้นะคะต้องแก้ปัญหาเดิมก่อนจากน้ําที่มันเติมเข้ามาก็ทําให้มีขยะที่จมน้ําอีกส่วนของการรับมือเพื่อป้องกันฝนที่ตกลงมาเติมก็ทําได้ชั่วคราวไปก่อนเป็นแค่การนําถุงบิ๊กแบกกระสอบทรายเพราะยังไม่มีจุดไหนที่สามารถก่อกําแพงปูนได้ทันนะคะความเสี่ยงที่ตัวบิ๊กแบกจะพังลงมาก็ยังมีสูงทําให้ต้องเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่ค่ะ